สวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวรุ่น K068 นะคะ K068 เนี่ยแพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาซื้อเนี่ยให้สังเกตนิดหนึ่งนะว่าจะต้องมี security label ตรงนี้นะคะเพราะว่าของแท้กับของก๊อปเนี่ยต่างกันที่เวลาเราร้องเพลงนะคะเวลาที่เราร้องคาราโอเกะเนี่ยของแท้เนี่ยก็จะดูดเสียงแล้วก็เสียงเพลงจะเพราะมากนะคะเหมือนเรามีห้องคาราโอเกะส่วนตัวเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะข้างหลังอย่าลืมดูนะคะว่าเขาจะต้องมีชื่อบริษัทนะคะว่าแหล่งผลิตนะคะเบอร์โทรติดต่ออะไรต่างๆนะคะรวมถึงผ่านมาตรฐานอะไรมาบ้างนะคะอันนี้คือจุดสังเกตคร่าวๆนะคะระหว่างของแท็บกับของก๊อปนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องราคาด้วยนะคะโอเควันนี้เราจะมาลองดูตัว K068 นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นสีทองค่ะ Hello Tusin อันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเวลาเปิดนะคะจะต้องมี Hello Tusin นะคะเพราะว่าเจ้านี้นะคะเขาเป็นเจ้าแรกที่คิดค้นไมค์คาราโอเกะนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสามารถที่จะอ่านภาษาจีนออกเนี่ยคุณสามารถเข้าไปเช็คดูที่เว็บไซต์ของเขาได้นะเพราะเขาจะจดลิขสิทธิ์ไว้นะคะตอนนี้เนี่ยของลอกเลียนแบบเยอะมากนะคะแต่ปัญหาของก๊อปก็คือเหมือนอย่างที่ลูกค้าบอกนะคะตะโกนแทบตายเสียงไม่ออกนะคะโอเควิธีใช้งานคร่าวๆนะคะวิธีใช้งานเนี่ยรุ่นนี้คือเวลาจะปรับเสียงดนตรีนะคะปรับที่ตัวเครื่องที่เราเชื่อมนะคะวันนี้ที่เราจะสาดที่นี่เราจะเชื่อมกับไอตัวโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็ไปที่บลูทูธนะคะโอเคหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าจะขึ้น TUXUNK068 นะคะถ้าเป็นของก๊อปเนี่ยเขาจะไม่ขึ้น TUXUN ซึ่งเป็นชื่อยี่ห้อเขานะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ให้จับคู่นะคะเห็นไหมคะพอจับคู่เสร็จเนี่ยสำเร็จนะคะตัวเครื่องเขาจะมีเสียงเตือนด้วยนะคะโอเคทีนี้เรามาลองร้องคาราโอเกะดูบายทูซิงโอ้รู้สึกว่าไปกดอะไรผิดเนี่ยโอเคเริ่มใหม่โอเคเริ่มใหม่โอเคเชื่อมเข้าไปแล้วนะคะทีนี้เราก็แค่ไปเปิดนะฮะ YouTube นะคะสมมติว่าเราต้องการจะร้องเพลงคาราโอเกะเพลงศรัทธาแล้วก็ไปพิมพ์คำว่าคาราโอเกะต่อหลังนะฮะเราก็จะได้เพลงนี้ละอ่ะลองมาลองแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้แค่จะให้เห็นความแตกต่างระหว่างไมค์นะคะของแท้เนี่ยเสียงคุณภาพก็จะดีมากนะคะโอเคค่ะแล้วก็ส่วนรุ่นนี้นะคะก็จะมีลำโพงแค่ตัวเดียวก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นลำโพงนะคะอย่าลืมเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าตรงนี้เป็นตรงจุดพูดนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะเวลาปรับเสียงคือเราปรับจากตัวคอมพิวเตอร์นะคะที่เราเชื่อมเข้าไปนะคะแล้วก็ปรับเอ็กโคได้นะคะถ้าเราปิดเอ็กโคเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะไม่มีเสียงสะท้อนนะคะส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเสียงพูดเรานะคะถ้าเราปรับลงเนี่ยก็จะไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมคะเสียงก็จะไม่ออกจากทางไมค์นะคะแต่ถ้าเราปรับขึ้นเห็นไหมคะโอเคเสียงไมค์ก็จะมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะที่ดูรีวิวของเราชุดนี้นะคะขอเน้นนะคะช่วยซื้อของแท้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเขาอุตส่าห์คิดค้นขึ้นมานะคะยังไงของแท้ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ